หัวหน้าพักพลังประชารัฐพร้อมด้วยเลขาธิการพักและส.ส.ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อตั้งสาขาพักในภาคใต้พร้อมแสดงความมั่นใจเลือกตั้งครั้งหน้าจะกวาดเก้าอี้ส.ส.นราธิวาสทุกเขตพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐพร้อมด้วยนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐนางนฤมลพินโยสินวัฒน์เหรัญญิกพักพลังประชารัฐพร้อมด้วยส.ส.ของพักพลังประชารัฐร่วมเดินทางมายังสนามกีฬาแอลซ็อกเกอร์พาร์คเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นประธานในการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคพลังประชารัฐสาขาภาคใต้พร้อมทั้งพบปะสมาชิกพรรคและกล่าวปราศัยโดยมีนายสัมพันธ์มูยูโซส.ส.นราธิวาสพรรคพลังประชารัฐและมวลชนกว่า500คนคอยให้การต้อนรับโดยในระหว่างพลเอกประวิตรได้เดินขึ้นเวทีเพื่อกล่าวปราศัยนั้นสมาชิกพรรคและมวลชนที่มาในงานได้พร้อมใจกันบวกธงสัญลักษณ์ของพรรคพลังประชารัฐต้อนรับพลเอกประวิตรและได้กล่าวปราศัยพอสรุปใจความว่าดีใจที่มีโอกาสมาพบปะสมาชิกพรรคและประชาชนในพื้นที่ท่านทั้งหลายมีความสำคัญในการเลือกตัวแทนของพรรคในแต่ละเขตที่ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.และพร้อมใจการเลือกตั้งเพื่อเป็นปากเป็นเสียงไปนั่งในสภาเพื่อผลักดันนโยบายกลไกต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งสมาชิกทุกคนรับปากได้หรือไม่จะเลือกส.ส.พลังประชารัฐแบบยกทีมทุกเขตในจังหวัดนราธิวาสซึ่งพลเอกประวิตรได้พูดประโยคนี้ย้ำ 2-3 ครั้งและก่อนที่พลเอกประวิตรจะเดินทางกลับได้เดินทางพักถ่ายพูดคุยกับสมาชิกพักและประชาชนที่มารอต้อนรับโดยได้มีการมอบดอกกุหลาบสีแดงให้กับพลเอกประวิตรพร้อมทั้งได้ถือโอกาสถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกหลังจากนั้นพลเอกประวิตรตอบข้อสักถามถึงกรณีการจัดสรรบุคคลส่งสมัครรับเลือกตั้งส.ส.นราธิวาสว่าได้มอบหมายให้นายสัมพัทธ์และนายกูเซงยาวหะซันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งการเลือกตั้งในสมัยหน้ามีความมั่นใจ 100% ว่าพรรคพลังประชารัฐจะกวาดเก้าอี้ส.ส.ทุกเขตในจังหวัดนราธิวาสดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ